ฟุตโนต นัยยะประชาธิปไตยบิดเบี้ยวจากภาพชัดชาติพบกับพิธาเหมือนกับการนัดพบและหารือกันระหว่างนายชัดชาติสิทธิพันธ์กับ32ว่าที่ส.ส.กรุงเทพมหานครแห่งพรรคก้าวไกลซึ่งนำโดยนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์จะเป็นเรื่องธรรมดาอย่างปกติโดยพื้นฐานก็คือระหว่างว่าที่ส.ส.กรุงเทพมหานครที่จะต้องเข้าคารวะต่อผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครเหมือนกับที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดของพรรคก้าวไกลในเมื่อนายชัดชาติสิทธิพันธ์ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครก็ชอบด้วยเหตุผลที่ว่าที่ส.ส.กรุงเทพมหานครจะต้องเข้าไปแสดงความคารวะเพราะต้องทำงานสัมพันธ์กันยิ่งพรรคก้าวไกลได้รับความไว้วางใจจากชาวกรุงเทพมหานครเลือกให้มาเป็นผู้แทนเป็นจำนวนมากถึง32จากจำนวนทั้งสิ้น33ยิ่งมีความจำเป็นกระนั้นความละเอียดอ่อนเป็นอย่างมากยังอยู่ที่ไม่เพียงเป็นการพบระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครกับบรรดาว่าที่ส.ส.เท่านั้นหากแต่ยังมีนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์เข้าไปด้วยการพบระหว่างนายชัดชาติสิทธิพันธ์กับนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์จึงดำเนินไปในลักษณะอันเป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะแห่งประชาธิปไตยภายใต้ชัยชนะของนายชัดชาติสิทธิพันธ์ที่ได้มาจากการตัดสินใจเลือกของชาวกรุงเทพมหานครจำนวนมากกว่า 1.5 ล้านคะแนนเสียงเป็นไปอย่างชนิดที่เรียกว่าท่วมท้นผลก็คือนายชัดชาติสิทธิพันธ์ทะยานไปดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครโดยอัตโนมัติขณะที่กล่าวสำหรับนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์พื้นฐานอย่างสำคัญยิ่งอยู่ที่จำนวนส.ส. 151อันเป็นอันดับหนึ่งในบรรดาพรรคการเมืองที่ได้รับเลือกยิ่งกว่านั้นในจำนวน151นี้ที่ทรงความหมายเป็นอย่างสูงเห็นได้จากคะแนนรวมกว่า14ล้านเสียงอันเท่ากับเป็นอานัตซึ่งได้มาจากความเชื่อมั่นของประชาชนทั่วประเทศจุดเปรียบเทียบอย่างแหลมคมเป็นอย่างมากก็คือหากระบบการเมืองเป็นประชาธิปไตยทุกอย่างก็เรียบร้อยและราบรื่นสภาพที่เรียกว่าคาราคาซังอันล้อมอยู่โดยรอบพรรคก้าวไกลโดยรอบนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ล้วนมาจากกฎกติกาอันบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญมิได้เป็นประชาธิปไตยอารยะอย่างแท้จริงจึงต้องใช้เวลาจนกว่าถึงเดือนสิงหาคมจึงจะได้คำตอบจึงต้องผ่านด่านของคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงต้องผ่านด่านอันมี250 ส.ว.มาเป็นเครื่องรับรองจึงทำให้ภาพการพบระหว่างนายชัดชาติสิทธิพันธ์นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์แหลมคมเพราะเท่ากับเป็นการฟ้องต่อประชาชนเป็นการฟ้องต่อนานาอารยะประเทศบทบรรณาธิการไม่เป็นที่ยอมรับรัฐบาลแห่งชาติที่สมาชิกวุฒิสภาบางคนโยนหินถามทางอ้างเป็นทางออกของการเมืองไม่เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายทั้งฝ่ายการเมืองนักวิชาการและประชาชนทั่วไปเพราะไม่ใช่การละเทศะที่จะดำเนินการเนื่องจากประเทศชาติไม่ได้มีความขัดแย้งรุนแรงหรืออยู่สภาวะสงครามใดๆที่จะต้องรวมทุกขั้วเพื่อตั้งรัฐบาลเอกภาพอีกทั้งประเทศเพิ่งผ่านการเลือกตั้งทั่วไปสดร้อนๆประชาชนได้ร่วมแสดงประชามติมีสมานมนร่วมกันว่าต้องการให้ฝ่ายใดเป็นรัฐบาลฝ่ายใดเป็นฝ่ายค้านคอยตรวจสอบและถ่วงดุลรวมถึงแสดงเจตจำนงคงมั่นว่าต้องการให้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างชัดเจนไปแล้วจึงไม่ควรมีใครชักใบให้เรือเสียสวนทางกับมติมหาประชาชนข้อเสนอดังกล่าวแม้จะอ้างเป็นเจตนาดีต้องการให้พรรคการเมืองทั้งหมดร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลโดยนำเอานโยบายที่โดดเด่นของแต่ละพรรคมาใช้บริหารประเทศ
มีการเสนอด้วยว่าถ้าหากไม่สอดคล้องชอบด้วยรัฐธรรมนูญก็ให้ยกเว้นการบังคับใช้บางมาตราเสียซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นผลแต่กลับสร้างความยุ่งยากและสุ่มเสี่ยงต่อการละเมิดรัฐธรรมนูญตามมาประเด็นที่สมาชิกสภาสูงนำเสนอครั้งนี้มีการตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการปูทางให้บางฝ่ายที่พ่ายแพ้การเลือกตั้งได้ประโยชน์เพราะมีการระบุชื่อบางพรรคการเมืองที่ควรได้ร่วมเป็นรัฐบาลด้วยคาดว่าจากนั้นก็จะมีการเสนอนายกรัฐมนตรีคนกลางตามมาด้วยข้ออ้างเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายดังที่เคยเป็นมาแล้วในประวัติศาสตร์การเมืองไทยและอาจจะซ้ำรอยได้อีกในครั้งนี้เพื่อตัดวงจรนี้ออกไปแนวทางที่ควรทำให้เป็นรูปธรรมโดยเร็วขณะนี้ประการแรกคณะกรรมการการเลือกตั้งจะต้องรีบพิจารณาประกาศรับรองผลการเลือกตั้งโดยไม่ชักช้ารอเวลาหากเขตเลือกตั้งใดไม่ปรากฏว่ามีเหตุร้องเรียนคัดค้านหรือมีการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งก็น่าจะประกาศรับรองสมาชิกภาพได้ทันทีโดยไม่ต้องรอให้ครบกำหนด60วันเพื่อให้จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครบร้อยละ95หรือ475คนตามที่กฎหมายกำหนดไว้แล้วนำไปสู่ขั้นตอนกระบวนการรัฐสภาต่อไปหากปล่อยให้เกิดสุญญากาศอำนาจและให้รัฐบาลรักษาการนานเกินไปจะนำไปสู่ข้อครหาประวิงเวลาและเอื้อต่อการพลิกผันหลักการประชาธิปไตยช่วงการเปลี่ยนผ่านรัฐบาล Footnote บทที่สูตรต่อทุกพรรคการเมืองต่ออนาคตแห่งสมรสเท่าเทียมสังคมการเมืองไทยทะยานเข้าสู่บรรยากาศของเดือนแห่งไพร์ด้วยความคึกคักไม่ว่ามองผ่านพรรคก้าวไกลไม่ว่ามองผ่านพรรคเพื่อไทยนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์กับนายชัดชาติสิทธิพันธ์ร่วมกันตัดริบบิ้นจุดเริ่มต้นแห่งไพร์พาเรดพร้อมกับขบวนแห่อันมากด้วยความอลังการนสแพทองธารชินวัตรนำเอาสายรุ้งเข้ามาเป็นองค์ประกอบโดยรอบภาพผ่านช่องทางเพจในการติดต่อสื่อสารกับประชาชนรูปธรรมสำคัญหนึ่งของพรรคก้าวไกลได้แก่การเตรียมและนำเสนอเครื่องดื่มพรายเอาเวให้เป็นหนึ่งในตัวเลือกของโซบายอดฮิตของพรรคแน่นอนเมื่อพรีเซนเตอร์เป็นนักเรียนใน10ทหารบกพันนิกาวานิชทุกอย่างย่อมคึกคักไม่ยิ่งหย่อนกว่าเมื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์นำเสนอน้ำส้มรสซันไรส์และซันชายไม่ว่าจะเป็นจังหวะก้าวของพรรคก้าวไกลไม่ว่าจะเป็นจังหวะก้าวของพรรคเพื่อไทยล้วนมีเป้าหมายเดียวกันนั่นก็คือเป็นสัญญาณไปยังสมรสเท่าเทียมอย่างรวมศูนย์นับแต่พรรคอนาคตใหม่ปักธงในทางความคิดอันเป็นเงาสะท้อนแห่งความหลากหลายทางเพศผ่านการหนุนเสริมและเปิดช่องให้กับบทบาทของ LGBTQ นั่นคือปฐมบทแห่งสุราเท่าเทียมยิ่งเมื่อตกมาอยู่ในมือของพรรคก้าวไกลยิ่งแผ่พลานุภาพกลายเป็นผลสะเทือนในทางความคิดอันลึกซึ้งตรึงตราแทบทุกพรรคการเมืองเข้าสู่พื้นที่การเลือกตั้งในเดือนพฤษภาคม2566พร้อมกับนโยบายเกี่ยวกับ LGBTQ มีได้จำกัดแต่เพียงพรรคก้าวไกลเท่านั้นไม่ว่าพรรคเพื่อไทยไม่ว่าพรรคประชาธิปัตย์ไม่ว่าพรรคพลังประชารัฐล้วนเปิดกว้างและเข้าไปโอบรัดต่อการดำรงอยู่ของความหลากหลายทางเพศทั้งหมดล้วนเป็นรากฐานให้กับทิศทางแห่งสมรสเท่าเทียมตลอดหนึ่งเดือนเมื่อมิถุนายนมาเยือนจึงเป็นเดือนแห่งความท้าทายและพิสูจน์จากการปฏิบัติที่เป็นจริงในทางการเมืองผ่านแต่ละจังหวะก้าวของพรรคการเมืองสะท้อนให้เห็นลักษณะมวลชนแห่งสมรสเท่าเทียมสะท้อนการทำงานร่วมไม่ว่าจะเป็นพรรคก้าวไกลไม่ว่าจะเป็นพรรคเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นพรรคประชาธิปัตย์ไม่ว่าจะเป็นพรรคไทยสร้างไทยว่าจะดำเนินไปอย่างไรเมื่อท่านพูดคนเขาจะฟังแต่เมื่อใดที่ท่านลงมือทำคนเขาจะเชื่อมั่นและศรัทธาThank you.